สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายซาดีจาปารอฟในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีสเมื่อวันที่28มกราคม2564ดังนี้ประธานนายซาดีจาปารอฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีสกรุงบิชเคกในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคีร์กีสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคีร์กีสจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกส่งผลให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต้นกาแฟอาราบิก้าที่ราษฎรชาวไทยภูเขาได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเริ่มปลูกในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกตั้งแต่ปี2545ได้เจริญเติบโตกลายเป็นไร่กาแฟที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาจากรุ่นสู่รุ่นครอบครัวของหนูพ่อแม่และทุกคนก็เริ่มปลูกกาแฟอาราบิก้ามาตั้งแต่ต้นเพราะว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่มีความสูงระดับน้ำทะเล 1,600 และปลูกพืชผลอย่างอื่นไม่ได้นอกเหนือจากพืชผลเมืองหนาวค่ะและกาแฟเป็นตัวเดียวที่ถ้าได้ผลผลิตที่ดีและเลี้ยงชีวิตของคนที่นี่ได้เต็มที่ 100% ค่ะกาแฟตัวเดียวนะคะที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนที่นี่ค่ะตั้งแต่เราได้ปลูกกาแฟเราก็ได้รายได้จากมันพูดง่ายๆค่ะทุกวันนี้ที่พวกหนูมีกินมีใช้ก็มาจากกาแฟทุกอย่างเลยค่ะดอยฟ้าห่มปกหรือดอยผ้าห่มปกเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกตั้งอยู่หมู่ที่15ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพื้นที่ครั้งแรกเมื่อวันที่13มกราคม2544และมีพระราชสวนีให้จัดตั้งโครงการตามแนวทางบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อราษฎรชาวไทยภูเขาที่มีฐานะยากจนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองได้มีที่อยู่อาศัยที่ทำกินเป็นหลักแหล่งโดยสมัครใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาลีซูและลาหูเราจะฝึกหัดให้ทำอะไรรับประทานโดยที่ไม่ต้องไปปลูกไทยภูเขาอย่างยั่งยืนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือจะได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกซึ่งในทุกวันนี้ราษฎรชาวไทยภูเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เฉลี่ย 146,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผักเมืองหนาวมะคาเดเมียอะโวคาโดครับนัชชาอัสสัมโดยมีรายได้หลักมาจากผลผลิตกาแฟซึ่งมีร้านกาแฟติดต่อมารับซื้อเมล็ดกาแฟไปทำกาแฟสดรวมถึงยังได้เปิดร้านกาแฟคนดอยฟ้าห่มปกจำหน่ายในชุมชนและในการปลูกกาแฟให้ได้คุณภาพดีจึงต้องอาศัยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาเห็นประโยชน์ของผืนป่าโดยร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารปลูกป่าทำฝายทำแนวกันไฟป่าสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนป่าไม้ส่งผลให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอสามารถนำไปปั่นกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำให้ใช้ได้ตลอดปีถ้าวันนั้นพระองค์ท่านไม่ให้โอกาสครอบครัวพวกหนูได้มาอยู่ที่จุดนี้พวกหนูบอกเลยว่าชีวิตของพวกหนูจะเป็นยังไงไม่รู้เพราะหนึ่งพระองค์ได้ให้ทั้งการศึกษาให้บ้านให้สวนกาแฟพระองค์พระราชทานต้นมะคาเดเมียอะโวคาโดพืชผลทุกชนิดนะคะพระองค์ให้เราหมดเลยค่ะจนเรามีทุ
ุกวันนี้ถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็คงไม่มีชีวิตของเด็กผู้หญิงที่เป็นเด็กชนเผ่าในบนดอยที่มีชีวิตที่ดีขนาดนี้ค่ะพี่จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณบรรณิสาและคุณจตุรงค์ผมจิตรนัยมีชัยสวัสดีครับ